งานฮ่องกงไซโคตอนนะคะเป็นงานปั่นจักรยานประจำปีบนเกาะฮ่องกงเปิดโอกาสให้นักปั่นสมัครเล่นทั่วโลกได้มาสัมผัสกับบรรยากาศการปั่นบนถนนของเกาะฮ่องกงที่ไม่เคยหลับไหลพร้อมวิวสวยๆบนสะพานหลักๆที่มีความสำคัญเช่นสะพานชิงหมาที่ข้ามจากสนามบินเข้ามายังตัวเมืองเลยและงานนี้เขาจัดตามมาตรฐานสากลบวกกับเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของนักปั่นเป็นสำคัญจึงมีการปิดถนน 100% เลยทำให้งานนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งานแข่งขันเอารางวัลแต่ก็มีการคัดออฟเพราะเนื่องจากมันจะช้าไม่ได้กับเศรษฐกิจเมืองอย่างฮ่องกงนี้นะคะอย่างที่รู้กันงานนี้นักปั่นที่มาร่วมปั่นในครั้งแรกทางงานจะขอเชิญให้ทุกท่านมาทดสอบทักษะกันก่อนซึ่งเป็นมาตรฐานรักษาความปลอดภัยอีกวิธีนึงจะปั่นรอบสนามกีฬาจำนวน6รอบให้จบภายใน20นาทีหรือประมาณ2กิโลกว่าๆเท่านั้นเองสบายนักปั่นไทยกันอยู่แล้วขนาดคุณลุงอายุ72ในปี2017ยังผ่านการทดสอบแล้วเลยแล้วก็ทรงตัวอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นอารมณ์แบบได้วอร์มแล้วก็สนุกก่อนปั่นจริงในวันงานหลังจากที่ครบรอบการปั่นแล้วเราก็จะได้ไรเดอร์แพคของงานแล้วก็มีของที่ระลึกซึ่งอยู่ในถุงนั้นด้วยก็กลับมาติดเสื้อกับจักรยานของเราและไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางไปทดสอบเลยทาง Boxmat นะคะเตรียมรถรับส่งให้กับนักปั่นทุกท่านที่สมัครผ่าน Boxmat นะแล้วเราก็จะแจ้งเวลานะกับสถานที่เพื่อที่จะมาขึ้นรถนะคะ